แกงมัสมั่นไก่โอ้โหเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเราก็จะเริ่มหิวนี่ระวังกระเด็นนะส่วนผสมครับตอนนี้เราก็จะมาทำมัสมั่นไก่นะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือเตรียมไก่นะครับแล้วก็ขิงสับเทใส่ไปในไก่เลยแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะครับเพื่อให้ขิงเนี่ยดับความคาวของไก่นะครับค่ะแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอามันฝรั่งเนี่ยลงไปทอดในน้ำมันนะครับ ทอดให้สุกเลยนะครับให้เหลืองสุกเลยมันฝรั่งเนี่ยเวลาเอาไปอยู่ในน้ำแกงเนี่ยมันจะได้ไม่แตกนะครับไม่เละไม่เละไม่เละทอดให้เหลืองหอมพอเราทอดมันฝรั่งเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาคั่วเครื่องลอยกันค่ะก็เปิดไฟอ่อนๆ นะคะเทลงไปแล้วก็คั่วพอให้หอมเสร็จแล้วก็เอามาตักใส่ชามเดิมพักเอาไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็จะมาคั่วเครื่องเทศที่จะมาทำเครื่องแกงค่ะคั่วเครื่องลอยแล้วนะคะคั่วเครื่องเทศแล้วทีนี้ก็คั่วเครื่องแกงค่ะก่อนจะเอาไปตำนะคะพอให้หอมค่ะไฟอ่อนๆเหมือนเดิมระหว่างนี้ก็ตำเครื่องเทศรอค่ะก็คือเครื่องเทศที่เราคั่วไว้แล้วนี่ระวังกระเด็นนะใส่ในครกเลยตำรวมกันเลยทีนี้ก็ตำให้ละเอียดค่ะพอละเอียดแล้วก็ใส่กะปิลงไปค่ะต่อไปก็จะทำแกงนะคะเราก็จะเปิดไฟกลางค่ะแล้วเราจะเริ่มต้นด้วยใส่หัวกะทิเรียวไทยลงไปนะคะครึ่งขวดค่ะเคี่ยวจนกะทิแตกมันค่ะแล้วพอกะทิแตกมันนะคะเราก็จะใส่เครื่องแกงลงไปก็ผัดให้เข้ากันนะคะจนกะทิเนี่ยแตกมันอีกครั้งนึงพอกะทิเริ่มแตกมันนะคะเราก็จะค่อยๆเทหัวกะทิที่เหลือเมื่อกี้เบลใส่ไปครึ่งขวดนะคะแล้วทีนี้เบลจะเทครึ่งขวดลงไปค่อยๆเทค่ะพอเริ่มแห้งนะคะก็ค่อยๆเติมเรื่อยๆค่ะหอมทั้งเครื่องแกงหอมทั้งกะทิเลยเนาะใช่หลังจากนั้นเนี่ยเราจะใส่ไก่นะที่หมักกับขิงไว้ตอนแรกนะครับใส่เลยเราก็จะรอจนกว่าไก่จะสุกนะครับโอ้โหพ่อบ้านนะมาดได้มากเลยว่าไก่เริ่มสุกแล้วเห็นไหมมันเดือดแล้วเริ่มสุกแล้วอันนี้เราก็ปรุงรสแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาค่ะและน้ำมะขามเปียกโอ้เริ่มเหมือนมัสมั่นแล้วอะใช่หิวแล้วรอจนเดือดนะรอให้เดือดให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ตามด้วยหางกะทินะครับใช่ค่ะก็ใส่เรียวไทยนะคะไปอีกครึ่งขวดค่ะตามด้วยน้ำในปริมาณที่เท่ากัน125มิลลิลิตรขวดเล็กค่ะโอ้ยโอ้โหเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเราก็จะเริ่มหิวตายแล้วทีนี้ก็ใส่มันฝรั่งทอดค่ะลงไปเราทอดไปตอนแรกนะครับถั่วลิสงที่เราเตรียมเอาไว้นะคะใส่ลงไปก่อนแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงเราจะเก็บไว้โรยหน้าปิดท้ายด้วยเครื่องลอยค่ะไม่คิดเลยว่าพี่ป๊อบจะทำได้อ่ะ ง่ายๆครับเพราะว่าเชฟก็อยู่นี้บอกพี่ตลอดดูเลย มันไก่ฝีมือเราเองค่ะง่ายๆใช่แล้วแกงที่ว่ายากก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะไปลองทำตามกันดูนะคะ